คือตอนแรกที่รับปากว่าจะมาดําเนินรายการนี้เนี่ยเพราะว่ารู้อยู่ว่าคือตัวเองเนี่ยเคยถูกชูวัฒน์เนี่ยนะคะตั้งสมญานามว่าเป็น PR NGO นะคะหรือว่าเป็น PR ของ NGO นั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคงสามารถน่าจะพูดคุยในอะไรในประเด็นนี้แล้วก็ทักถามได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ NGO ที่ทำสื่ออย่างเดียวเพราะว่าก็จะเห็นได้ว่าจะมีกลุ่มชุมชนนะคะที่ลุกขึ้นมาทำสื่อแต่ก็คือพูดง่ายๆก็คือคนที่ไม่ใช่สื่อแท้ๆแต่จำเป็นหรือว่าเห็นความสำคัญกับการลุกขึ้นมาทำสื่อนะคะเราก็เลยเรียกว่าประชาชนทำสื่อตอนแรกเนี่ยที่รับปากวงนี้เนี่ยเพราะว่าคิดว่าตอนเช้าจัดทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวคงมีไลน์ไปบอกว่าวงนี้ล้มแล้วเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะคะก็คงจะน่าสามารถที่จะไปงานอื่นต่อได้นะคะแหมยังอุตส่าห์มาได้นี่ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะคะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติค่ะแหมต้องได้รับเกียรติเริ่มแรกเลยอาจารย์จรอึ้งภากรนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งประชาไทยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์นะคะตอนแรกนึกว่าอาจารย์มาช้าเนี่ยหนูจะให้อาจารย์พูดหลังจากที่พูดดำเนินรายการไปแล้วนะคะค่ะ ท่านที่2นะคะไล่เลื่อยมานะคะอาจารย์บุญจันทร์จันทร์หม้อนะคะประธานเครือข่ายสื่อชนพื้นเมืองค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะท่านถัดมานะคะวิคุณวิชาญอุ่นอกนะคะเลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติเมื่อกี้สัมภาษณ์สั้นๆไปแล้วนะคะเพราะว่าจำได้สหพันธ์วิทยุชุมชนเนี่ยมีมานานมากเลยทำไมน้องเขาหนุ่มนะอ๋อนี่คนล่าสุดนะคะก็คือมีมาหลายตำแหน่งฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์เนี่ยก็ถ่ายทอดกันมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็ที่อยู่ข้างดิฉันนะคะคุณสมเกียรติจันทศรีมาผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองของไทย PBS ค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งประชาไทยเหมือนกันเนาะย้อนหลังกลับไป10ปีเนี่ยตอนนั้นสื่อเมื่อวงก่อนหน้านี้พูดถึงสื่อทางเลือกคนในสังคมไทยอาจจะนึกถึงสื่อทางเลือกยังไม่ออกด้วยซ้ำไปแต่ผ่านมา10ปีตอนนี้เรามีสื่อทางเลือกมากมายนะคะเช่นเดียวกันค่ะย้อนหลังกลับไป10ปีอาจจะแทบไม่มีคนคิดเลยนะว่า NGO องค์กรพัฒนาเอกชนประชาสังคมชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆนะคะจะลุกขึ้นมาต้องทำสื่อด้วยตัวเองคนคิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประสบการณ์มากมายมันมีช่วงเวลาการผ่านก้าวข้ามไอ้เรื่องของทัศนคติแม้แต่ตัวคนทำสื่อเองที่คือไม่ใช่สื่อแท้แต่ต้องมาทำสื่อนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาที่ต้องเผชิญปากบ่ายมากมายเขาก้าวผ่านเรื่องเหล่านี้ยังไงหรือตอนนี้ยังก้าวไม่ผ่านเนี่ยช่วงแรกก็อยากจะให้คุยสักคนละ10นาทีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะขอฟังวงรอบๆนะคะพอได้ข่าวว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยยังไม่มีใครได้พูดเลย อันนี้ก็ต้องโทษนะคะผู้จัดที่ตอนเช้าใจร้ายมากนะคะเขาบอกว่าหลายคนอยากถกมากเลยไปถกกันในวงอาหารขึ้นมาช้านะคะฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราฟังแล้วก็ลองมาฟังซิมันมีอนาคตไหมแน่นอนล่ะมันต้องมีอนาคตแต่อนาคตมันจะไปทางไหนได้บ้างแล้วเราต้องเตรียมการอะไรบ้างสำหรับอนาคตที่เราอยากจะเห็นนะคะเริ่มต้นเนี่ยอยากจะเริ่มจากพี่เปี๊ยกก่อนนะคะพี่เปี๊ยกสมเกียรติเนี่ยเพราะว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยก็คือเป็นคนแรกๆก็เรียกว่าตัวพ่อตัวแม่แหละที่เชื่อว่าคนที่ไม่ใช่สื่อแท้สามารถเป็นสื่อได้จับออกมาปั้นเป็นนักข่าวพลเมืองได้นะคะถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อ10ปีมีประสบการณ์อะไรเล่าสู่กันฟังบ้างค่ะก็ขอบคุณครับตอนแรกนึกว่าจะให้อาจารย์จอนก่อนครับโอเคครับก็เมื่อตอนก่อนเข้ามาในวงก็นั่งรำลึกความหลังจำได้ว่าเมื่อสักปีต้นปี47นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก่อนตอนนั้นช่วงเริ่มต้นที่กำลังอาจารย์จอนกับแล้วผู้ก่อการหลายคนกำลังคิดอ่านเรื่องภาษาไทยอยู่ผมยังจำได้ว่าไปนั่งฟังวงที่คุยเรื่องสื่อทางเลือกเมื่อ10ปีที่แล้วปี47เนี่ยนะฮะที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะครับก็เป็นประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันคล้ายๆคำถามคล้ายๆกันนะว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วยังที่ภาคประชาชนหรือว่าองค์กรเอกชนต้องลุกขึ้นมาทำสื่อนะฮะจำนั้นผมจำข้อสรุปได้อย่างแม่นยำถึงวันนี้บอกว่าเขาบอกว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแต่เป็นสิ่งแต่ถ้าเลือกทำไม่ใช่สิ่งแรกที่ทำจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะทำในยุคไม่ยุคนั้นนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันหนึ่งมันมีสื่อมวลชนอยู่แล้วที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นสองคิดว่า
เนื่องจากว่าการสื่อสารมันไม่ใช่มันมีเรียกมันมีทักษะมีเทคนิคที่มันต้องฝึกแล้วก็ในแง่ของตัวองค์กรเอกชนหรือกระทั่งภาคประชาชนเองเนี่ยก็มีภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนประเด็นหรือว่าเรียกลงที่ต้องจะต้องทำอยู่แล้วงั้นหน้างานที่เยอะมันเป็นอาจจะไม่ใช่เงื่อนไขที่ดีในการที่จะต้องมาสื่อสารอีกซึ่งก็เป็นภาระนะคือโดยสรุปก็คือมองว่ามันเป็นภาระแต่ว่าผ่านไป10ปีนี่ผมคิดว่าโอ้มันพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะมันเราเลิกพูดแล้วว่าการสื่อสารเป็นเรื่องของสื่อมวลชนนะฮะแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกวันนี้ถ้าแม้ทั้งสื่อกระแสหลักเองก็ตามแล้วเพราะว่าแม้ทั้งคลิปวิดีโอนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผ่านสายตาของคนหนึ่งคนก็ถือว่าเป็นเมสเสจที่สามารถที่จะมาสื่อสารแล้วก็แถมยังมีปัญหาแถมยังบางองค์กรสื่อก็ไม่ได้ตรวจสอบว่าตัวที่มาที่ไปนะฮะหรือว่าแม้ทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของสิทธิของว่าสิ่งที่สื่อสารมามันมีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยคือมันมาไกลมากแล้วจนถึงวันนี้นะครับแต่ว่าโอเคในเชิงในเชิงการบทเรียนถ้ามองย้อนไป10ปีจนถึงจริงๆก่อนปี51ก่อนที่จะมีตัวไทย PBS ด้วยซ้ำนะฮะที่ซึ่งก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องของนักข่าวพลเมืองที่คุณกนิกาพูดถึงมาผมคิดว่ามันก็มีการคลี่คลายความคิดมาพอสมควรนะฮะแต่สิ่งที่คิดว่าเป็นหัวใจสำคัญซึ่งอาจจะมากกว่าเรื่องของแพลตฟอร์มหรือช่องทางก็คือเรื่องของสิทธิการสื่อสารผมคิดว่านี่มันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำที่ย้ำมาจนถึงวันนี้ว่าสิทธิการสื่อสารมันเป็นเรื่องของทุกคนเนาะเป็นสิทธิของทุกคนนะฮะนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องทักษะเรื่องฝีมือการสื่อสารหรือว่าเรื่องความชอบธรรมเรื่องจรรยาบรรณนะครับพูดถึงของสิทธิการสื่อสารนะฮะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ประชาชนให้ภาคประชาชนไม่ใช่รวมทั้งพี่น้องที่ทำงานอยู่ในองค์กรเอกชนเนี่ยลุกขึ้นมาสื่อสารแล้วก็เข้าไปใช้พื้นที่นะฮะอะไรผนวกกับการเปิดพื้นที่ในยุคปัจจุบันซึ่งมันเปิดมันมีมากมายนะฮะแต่ว่าไม่มีเนื้อหาไปออกนะฮะงั้นอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เป็นหลักการสำคัญที่ทำให้แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในทางสากลว่ามันว่าทุกคนมีสิทธิในการสื่อสารแม้กระทั่งคนที่ถูกจัดว่าอยู่ในชายขอบนะฮะของสังคมนะฮะกลุ่มนั้นอาจจะเป็นกลุ่มที่สำคัญเป็นกลุ่มที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการพื้นที่การสื่อสารเพราะว่าการสื่อสารมันเป็นการสร้างนิยามของตัวเขาเองด้วยนะฮะเป็นการสร้างพื้นที่เป็นการสร้างพื้นที่ทางความคิดแล้วก็เป็นการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับคนบุคคลกลุ่มคนหรือกระทั่งองค์กรที่ทำงานในสังคมเพื่อให้สังคมได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าพวกเขามีตัวตนอยู่นะงั้นเพราะว่านี่อันนี้คือแนวคิดหลักที่พัฒนามานะฮะสองในปีของสื่อมวลชนเองก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะทุกวันนี้สื่อกระแสหลักจริงๆเขาไม่ค่อยชอบเรียกว่าสื่อกระแสหลักหรือกระแสรองนะผมก็ยังจำคำที่อาจารย์จรพูดถึงเมื่อตอนต้นว่าเราทำประชาไทยไม่ได้อยากให้เป็นสื่อกระแสหลอกเป็นสื่อทางเลือกนะอยากทำเป็นสื่อกระแสหลักนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่คิดมาโดยตลอดว่าสุดท้ายมันคงไม่ได้มองว่าหลักหรือรองแต่มองว่าสื่อในเชิงสื่อที่มันสื่อสารเพื่อสร้างสิทธิเพื่อสิทธิของคนในสังคมตรงนั้นมากกว่าในตัวของคนของสื่อมวลชนนะฮะที่เป็นผมใช้ว่าสื่อเก่าแล้วนะสื่อเก่าเนี่ยก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันนะฮะทุกวันนี้ไม่มีใครอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นว่าไม่มีใครที่คิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ในโลกออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะฮะแต่ในทางกับการพยายามจะหาทางที่ใช้แต่ว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่หลักประกันว่าเนื้อตัวเนื้อหานะฮะตัวคอนเทนต์ของภาคประชาชนจะถูกหยิบมาใช้นะฮะนี่อันนี้คนละประเด็นกันงั้นทุกวันนี้ความจำเป็นในการสื่อสารของประชาชนแล้วก็ในการที่ต้องพยายามหาพื้นที่การสื่อสารแล้วก็สร้างพื้นที่ของตัวเองนี่ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่งั้นผมคิดว่า10ปีการของการมองย้อนหลังเนี่ยมันก็เป็น10ปีที่ยังต้องต่อสู้ต่อไปของการที่จะต้องทั้งในการพัฒนาทั้งตัวเนื้อหาแล้วก็รูปแบบการสื่อสารเพื่อให้สังคมเนี่ยเข้าใจแล้วก็ยอมรับตัวการดำรงอยู่ของประเด็นปัญหานะฮะของตัวตนหรือว่าทั้งของตัวความคิดในกลุ่ม
กลุ่มของคนในสังคมที่หลากหลายโดยเฉพาะในกลุ่มของภาคสังคมซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับค่ะขอบคุณนะคะพี่สมเกียรตินะคะที่เริ่มให้เราเห็นว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงนั้นเขาคิดอะไรกันทีนี้อีกคนนึงเนี่ยที่ร่วมคิดด้วยแล้วก็ค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเนี่ยแหละถึงคราวที่ประชาชนต้องลุกขึ้นมาทำสื่อเองด้วยนะคะก็คืออาจารย์จรอึ้งภากรนะคะอาจารย์จรเนี่ยทำไมตอนนั้นถึงเชื่อมั่นคะว่าคนเล็กคนน้อยจะลุกขึ้นมาทำสื่อสารเรื่องราวของตัวเองได้แล้วก็มันต้องก้าวข้ามมากน้อยแค่ไหนคะว่าเขาจะไม่เอาแต่ตีโพยตีพายเรื่องของตัวเองสื่อสารไปคนก็ไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยค่ะครับสวัสดีครับทุกคนคือตอนนั้นความรู้สึกของผมก็คือว่าอินเทอร์เน็ตมันเปิดช่องทางให้ภาคประชาสังคมสามารถมีสื่อของตัวเองได้โดยมีเว็บโดยใช้เว็บไซต์พอดีไปประชุมที่ฟิลิปปินส์ก็เจอคนที่ทำสื่อ Mindanao Now ซึ่งเป็นสื่อที่พยายามแก้ความเข้าใจผิดที่สังคมโลกมอง Mindanao เป็นเกาะแห่งความขัดแย้งมีแต่เรื่องเลวร้ายมีแต่เรื่องก่อการร้ายเขาพยายามที่จะสื่อให้ภาพจากชาวมินดานาวเองต่อโลกก็เลยคิดว่าอันนี้เราก็ทำได้ในยุคสมัยใหม่นะอันนี้ก็นำมาสู่ความคิดว่าน่าจะมีคือสิ่งที่ต้องมองคือที่บ้านมาสื่อกระแสหลักไม่ค่อยสนใจเรื่องราวของชาวบ้านสนใจแต่ลงข่าวของผู้มีอำนาจอิทธิพลมีเงินมีทองแต่เรื่องปัญหาที่ชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งหรือสองสามหมู่บ้านกำลังเผชิญกับรัฐหรือเผชิญกับอิทธิพลในสมัยก่อนเนี่ยสื่อกระแสหลักจะลงน้อยมากเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีสื่อของภาคประชาสังคมที่จะเอาเรื่องราวของที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมเผชิญอยู่มาเผยแพร่ต่อสังคมนะครับถ้าเป็น20ปีก่อนผมเชื่อว่าถ้าบอกว่าอีกหน่อยอีกไม่นานทุกคนสามารถมีสื่อของตัวเองจะไม่มีใครเชื่อเลยแต่ปัจจุบันถ้าพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นที่รู้กันหมดใครอยากจะเปิด Facebook ก็เปิดได้อาจจะต้องมีเงินแต่ไม่มากนะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันผมอยากพูดเฉพาะในเรื่องของสื่อของชุมชนนะชุมชนในที่นี้ผมหมายถึงเป็นชุมชนทางภูมิศาสตร์ก็ได้หรือเป็นชุมชนของกลุ่มคนที่มีสิ่งร่วมกันอาจจะเป็นเรื่องเชื้อชาติร่วมกันวัฒนธรรมร่วมกันหรือประเด็นปัญหาที่กำลังเผชิญหรือความสนใจร่วมกันนะอย่างเช่นกลุ่มคนรักประกันสุขภาพก็อาจจะมีถือเป็นชุมชนหนึ่งก็ได้หรือชุมชนของชนเผ่าก็อาจจะถือว่าเป็นชุมชนชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งก็เป็นชุมชนได้ผมคิดว่าสิ่งที่ท้าทายในยุคปัจจุบันก็คือในเมื่อทุกคนสามารถมีสื่อได้ใครคิดจะผิดสื่อถ้าขาดความชำนาญในการผิดสื่อเนี่ยสื่อนั้นจะไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ไปถึงโดยเฉพาะสื่อของชุมชนผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆคือสื่อชุมชนนี้อาจจะต้องหนึ่งอาจจะต้องการสื่อกับคนในชุมชนตัวเองได้อาจจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีสร้างความรู้สึกร่วมกันของชุมชนและเข้าใจปัญหาที่ชุมชนกำลังเผชิญร่วมกันนั่นก็คือสื่อกันเองแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะสื่อต่อสังคมวงกว้างให้รับรู้ว่าชุมชนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง
ันนี้ก็คือในวงกว้างมันไม่ง่ายที่จะแค่เปิดเว็บไซต์หรือเปิด Facebook แล้วก็เขียนลงไปมันไม่มีหลักประกันว่ากลุ่มคนที่เราต้องการให้อ่านจะอ่านดังนั้นการทำงานของสื่อชุมชนในปัจจุบันมันต้องมีทักษะต้องมีความเป็นมืออาชีพทักษะกับมืออาชีพผมจะใช้ในความหมายเดียวกันนะผมไม่อยากใช้คำว่ามืออาชีพแปลว่าคุณต้องเรียนจบปริญญาอะไรสักอย่างหรือคุณต้องเป็นสมาชิกสมาคมสื่ออะไรสักอย่างความเป็นมืออาชีพคือมีทักษะซึ่งทักษะนั้นมันต้องการหลากหลายทักษะในการเขียนทักษะในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะและทักษะอื่นๆอีกมากมายเพราะไอ้การที่จำเป็นต้องมีทักษะก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ก่อนอื่นผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คือว่าสื่อชุมชนต้องเป็นประชาธิปไตยต้องเป็นคนโดยชุมชนเพื่อชุมชนต้องเป็นประชาธิปไตยจริงๆซึ่งต้องบอกว่าสื่อชุมชนหลายๆอย่างของเราไม่ยังไม่ถึงขั้นที่เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นและอีกด้านหนึ่งก็คือองค์กรของรัฐเองไม่เคยเข้าใจสื่อชุมชนเช่นวิทยุชุมชนที่รัฐอนุญาตให้ออกมานี่ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่วิทยุชุมชนแล้วมันทำให้วิทยุชุมชนแท้เองนั้นสู้ลำบากแล้วก็มีไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตเท่าที่ควรนะผมขออนุญาตอ่านนิดนึงที่ผมเคยเขียนเมื่อปี2548ไม่รู้คุณกานิกาจะอนุญาตไหมอนุญาตค่ะโอเคอันนี้เป็นในโอกาสครบรอบ3ปีสหพันธ์วิทยุชุมชนผมเขียนว่าคำว่าวิทยุชุมชนนั้นอันนี้ใช้กับสื่อชุมชนทั่วไปก็ได้หากเป็นของจริงของแท้ย่อมต้องหมายถึงสถานีวิทยุของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนการที่ชุมชนเป็นเจ้าของนั้นย่อมหมายความว่าชุมชนนั้นเป็นผู้ตัดสินใจก่อตั้งสถานีเป็นผู้ลงทุนสรรหาทุนร่วมกันเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆสถานีตลอดจนเป็นผู้เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการและผู้บริหารของสถานีโดยอาศัยที่ประชุมของชุมชนซึ่งสมาชิกชุมชนทุกคนมีสิทธิ์ในการมาร่วมประชุมและในการเสนอญัตติหรือเสนอความคิดเห็นและในการลงคะแนนเสียงคนละหนึ่งคะแนนเท่าเทียมกันหมดนั่นคือของชุมชนการดำเนินการโดยชุมชนหมายความว่าทุกคนในชุมชนมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจการของสถานีตามความสมัครใจเช่นผู้เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการดำเนินงานเป็นผู้ดูแลผังรายการผู้กำกับรายการผู้ประกาศผู้อ่านข่าวผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลผู้เขียนบทดีเจผู้ควบคุมเสียงผู้ดูแลรักษาเครื่องส่งตลอดจนเป็นผู้ชงกาแฟการดำเนินการเพื่อชุมชนหมายความว่ารายการวิทยุต่างๆต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเป็นประโยชน์ของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชนและไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อชุมชนดังนั้นรายการวิทยุจะต้องไม่มีลักษณะหลอกลวงมอมเมาโฆษณาชวนเชื่อส่งเสริมผลประโยชน์เฉพาะบุคคลในชุมชนสร้างความแตกแยกหรือทำลายวัฒนธรรมที่ดีหรือความเข้มแข็งของชุมชนทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าสถานีวิทยุดังกล่าวจะเสนอความคิดเห็นและมุมมองที่หลากหลายของคนในชุมชนไม่ได้เพราะสถานีควรเป็นเวทีกลางที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นและถกเถียงกันได้แต่ที่สำคัญสถานีจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเท่าเทียมกันหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นแล้วก็ยังคิดตอนนี้แล้วก็สื่อชุมชนในความเห็นผมจำเป็นต้องมีจริยธรรมไม่ต่างกับสื่อกระแสหลักและจริยธรรมนั้นมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะอย่างสมมติว่าผมคิดเอาเองนะว่าผมเป็นสื่อที่อยู่ในพื้นที่ที่
ชาวบ้านกำลังต่อสู้กับเหมืองโพแทชทำยังไงถึงเอาปัญหามาพูดได้แต่ไม่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อทำยังไงถึงจะคำนึงถึงคนในชุมชนที่เห็นด้วยบ้างและไม่เห็นด้วยนะสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายผมไปดูก่อนที่จะมาพูดวันนี้ผมไปดูว่าสื่อชุมชนในประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรเป็นยังไงก็เจอเขามีสมาคมที่ทำงานร่วมกันสิ่งที่น่าสนใจเวลาเราพูดถึงสื่อชุมชนเราจะพูดว่ามันต้องปลอดอิทธิพลอะไรบ้างเราก็บอกว่าปลอดอิทธิพลของหนึ่งอะไรอำนาจรัฐอันที่สองคือทุนแต่ของอังกฤษเขาเพิ่มอีกสองอย่างปลอดอิทธิพลของสถาบันศาสนาและปลอดอิทธิพลของพรรคการเมืองคือในของเราปัญหาหนึ่งคือสถาบันทางศาสนาเอามาเมาไอ้วิทยุชุมชนซะเยอะมากนะและมีอิทธิพลซึ่งมันไม่น่าจะถือเป็นสื่อชุมชนได้ไม่ใช่ว่าแม้แต่เป็นพระที่เป็นที่ยอมรับในชุมชนมาทำสถานีเองก็ไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ชุมชนโดยรวมแล้วก็ถ้ามันไม่คำนึงถึงในชุมชนนั้นอาจจะมีหลายความเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วก็จริยธรรมของสื่อชุมชนแองกฤษที่เขายอมรับกันก็คือเขายอมรับว่าสื่อชุมชนนั้นต้องเปิดโอกาสให้คนที่มีความเห็นต่างกันสามารถที่จะแสดงความเห็นได้ไม่ใช่เสนอความเห็นไปด้านเดียวกันด้านเดียวเท่านั้นนะผมคิดว่าในสังคมไทยขณะนี้เราชินกับสื่อโฆษณาชวนเชื่อมากเราชินจนเราไม่คิดว่าแค่การเสนอความจริงมันมีผลมากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาชวนเชื่อไปมาถ้ามีแต่วาทกรรมแต่ไม่ค่อยมีหลักฐานไม่มีเหตุผลในที่สุดคนก็จะเสื่อมศรัทธาแต่เสนอข้อเท็จจริงโดยมีหลักฐานโดยมีอะไรบางทีแค่นั้นผมคิดว่ามันมีพลังมากกว่าการโฆษณาชวนเชื่อเยอะมากและเปิดโอกาสให้คนที่มีความเห็นต่างกันมาเถียงสิดูสิว่าเหตุผลของใครเหนือใครนะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในการทำสื่อของเราสุดท้ายเนื่องจากเวลาจำกัดอยากพูดถึงประเด็นว่าเราต้องผลักดันแก้กฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการทำสื่อชุมชนอย่างอิสระซึ่งขณะนี้เราก็ต้องแก้เรื่องกฎอัยการศึกเราก็ต้องแก้เรื่องระบบเผด็จการและเราก็ต้องแก้เรื่องกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของสื่ออันนี้เป็นภารกิจร่วมกันในการที่จะทำให้สื่อชุมชนมีการเจริญเติบโตได้สองเราต้องมีหน่วยงานที่ส่งเสริมทักษะสำหรับคนที่ทำสื่อชุมชนก็ดีใจว่าประชาไทยเองนี่ก็โฆษณาประชาไทยนะว่ามี Media Learning Centerนะที่เป็นกำลังจัดตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือส่งเสริมทักษะในการผลิตสื่อหรือไทย PBS โดยคุณเปียกนี่ก็มีบทบาทในเรื่องนี้แต่อยากเห็นสหพันธ์วิทยุชุมชนไม่รู้ทำอยู่หรือเปล่าน่าจะทำอยู่นะมีบทบาทในการฝึกทักษะพัฒนาสื่อและอยากเห็นสถาบันทางวิชาการเราทำเรื่องนี้ด้วยเราจะได้มีสื่อชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่อาจารย์จอนพูดมานะคะพูดถึงสื่อชุมชนหรือว่าถ้าในหัวข้อเราก็จะใช้คำว่าประชาชนทำสื่อนะคะซึ่งก็จะต่างจากที่วงก่อนหน้านี้
วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดถึงสื่อทางเลือกเพราะว่าเข้ามาเนี่ยได้ยินที่ทางประชาธรรมเนี่ยพูดบอกว่าบางคนก็จะบ่นบอกว่าเฮ้ยทำไมไปเอาคนที่ฝั่งตรงข้ามพี่มาพูดอันนี้เป็นหน้าที่ที่สื่อทางเลือกเขาต้องทำเพราะสื่อทางเลือกก็เป็นหน้าที่เขาก็คือต้องทำหน้าที่สื่อแต่ว่าประชาชนทำสื่อหรือว่าสื่อชุมชนเนี่ยในลักษณะที่ก็คือสื่อสารเรื่องที่เราอยากสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์การแย่งชิงพื้นที่การอธิบายเรื่องราวนะคะซึ่งสิ่งที่อาจารย์จอนบอกเนี่ยก็คือว่ามันก็ต้องมีทักษะเนี่ยและที่สำคัญจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญนะคะไม่ว่าเราจะสื่อสารกับชุมชนของเราเองให้เข้าใจปัญหาหรือสิ่งที่เราต้องการจะเป็นต้องการจะไปกับสื่อสารกับภายนอกเพื่อ advocate เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายหรือว่าจะค้านโครงการต่างๆนะคะทีนี้เนี่ยเรามาถึงคนที่ทำจากคนที่เริ่มคิดเริ่มก่อกำเนิดนะคะวิทยุชุมชนเนี่ยเขาเริ่มทำอาจารย์จรเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้ววิทยุชุมชนเนี่ยมีการนอกจากผ่านช่วงเวลาพอมาพร้อมๆกันเนี่ยนะคะแล้วมันมีการถ่ายทอดทักษะเหล่านั้นด้วยไหมแล้วมีการรวมตัวกันยังไงพูดคุยสื่อสารกันหรือเปล่าเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่คือในชุมชนมันไม่มีทางมันก็เหมือนสังคมมันไม่มีทางที่คนจะเห็นไปทางเดียวกันได้ทำหน้าที่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะคะเรียนเชิญค่ะคุณวิชาญเลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติค่ะสวัสดีครับ ไม่แน่ใจว่าจะตอบตรงคำถามหรือเปล่านะครับพยายามตอบ คือก็ไม่ได้เหมือนหลายๆท่านที่พูดมาช่วงเช้าก็ไม่ได้จบด้านการสื่อสารมาเหมือนกันนะครับก็จริงๆก็ทำงานกับชุมชนเมื่อก่อนอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับ แล้วก็ทำงานกับพี่น้องที่เป็นชนเผ่าทางทุ่งใหญ่ในเลสวนแล้วก็เจอปัญหาว่าก็มีหลายๆอย่างปัญหาที่ไม่สามารถนำเสนอกับคนภายนอกได้แล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจความเป็นคนชนเผ่าเนี่ยผิดไปหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องการดูแลป่าต้นน้ำเรื่องของการรักษาป่าเวลาเห็นสื่อกระแสหลักก็จะนำเสนออีกแบบนึงทำให้เกิดการเรียกร้องเยอะนะครับตอนนั้นว่าคนข้างบนป่าต้องดูแลต้นน้ำขณะที่คนกลางน้ำปลายน้ำนี่ไม่ต้องดูแลเวลาน้ำแห้งทีนึงก็ไปโทษคนข้างบนว่าตัดไม้ทำลายป่าก็เลยคุยกับคนในเมืองการว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ความจริงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของเขาเนี่ยมาสื่อสารกับคนข้างนอกยังไงก็ได้มีการรวมกลุ่มแล้วก็ทำเป็นกลุ่มวิทยุชุมชนเมื่อประมาณสักปี2544นะครับตั้งเป็นสถานีเข้าใจว่าน่าจะแรกๆของประเทศไทยแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันเป็นสหพันธ์วิทยุชุมชนเนี่ยเมื่อสัก2545นะครับก็ตอนนี้ก็10กว่าปีแล้วนะฮะก็อันนั้นคือจุดกำเนิดที่เข้ามาทำเรื่องสื่อทีนี้ผมเกริ่นนิดนึงว่ามีคำถามตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็หลายคนก็ตอบแล้วว่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนที่ประชาชนต้องมาทำสื่อทุกคนก็บอกว่ามันมีความจำเป็นมากแล้วก็จำเป็นต้องทำแต่ว่าใน10กว่าปีผ่านไปถามว่าการทำสื่อของประชาชนวันนี้มันไปถึงเป้าหมายหรือเป็นที่น่าสนใจของคนในสังคมหรือเปล่าทำไมคนยังมองว่าเป็นสื่อทางเลือกเป็นสื่อคือคำว่าสื่อทางเลือกผมคิดไม่ต่างอะไรหลายท่านนะผมก็นึกไปถึงวิชาที่ตอนเราเรียนนะมันมีวิชาเลือกกับวิชาบังคับใช่ไหม คือวิชาเลือกเดี๋ยวไปเลือกก็ได้นะคือไม่เรียนก็ได้เป็นวิชาบังคับก็ต้องเรียนมันสื่อกระแสหลักที่คุณต้องฟังอะไรเงี้ยฉะนั้นพอเป็นสื่อทางเลือกเนี่ยผมคิดว่ามันก็เลยทำให้หลายคนรู้สึกว่าเราเองก็เป็นเหมือนทางเลือกนะครับไม่เลือกชมก็ได้ทีเนี้ยที่เกิดอย่างนี้คือผมกำลังคิดว่า10กว่าปีที่มันเกิดสื่อชุมชนหรือสื่อทางเลือกหรือประชาชนที่เข้ามาทำสื่อเนี่ยมันเหมือนกับโดนคือก่อนหน้านั้น60-70ปีที่มีการสื่อสารที่ผ่านมาในระบบกระจายเสียงเนี่ยนะคนเป็นประชาชนไม่แค่คนฟังตลอดแล้วโดนไม่ได้รับการสื่อสารจากปากของเขาพอเปิดรัฐธรรมนูญปี40เปิดให้ทำสื่อเนี่ยทุกคนก็อยากทำแล้วก็พอเกิดวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อปี43 44เนี่ยก็ตั้งกันเต็มไปหมดนะตั้งกันตอนแรกวิทยุชุมชนเนี่ยเขาห้ามโฆษณานะฮะแต่ว่าสุดท้ายพอตั้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีการควบคุมอะไรนะครับรัฐเองก็มาตั้งวิทยุชุมชนนักธุรกิจเองก็มาตั้งวิทยุชุมชนทำให้เกิดการสื่อสารที่เรียกว่าวิทยุชุมชนเนี่ยเต็มไปหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนวันนี้นะครับพอเราพูดถึงคำว่าวิทยุชุมชนเกิดขึ้นนะครับอาจารย์คนก็จะมองในแง่ลบเยอะว่าเหมือนที่ผมพูดในหลายเวทีว่าบางคนก็มองว่าวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองสร้างความวุ่นวายบ้างบางคนก็มองว่าวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการขายสินค้าหลอกลวงผู้บริโภคบ้าง
ทำให้เจตนารมณ์จริงๆที่เราอยากทำเรื่องวิทยุชุมชนเนี่ยมันหายไปหมดเลยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องวิทยุชุมชนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีวิทยุชุมชนในประเทศไทยประมาณ 7,000 ถึง 8,000 สถานีที่ไปขึ้นทะเบียนกับกสทช.นะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นว่า 7-8,000 สถานีเนี่ยเขาแบ่งเป็น3กลุ่มเลยนะครับตอนนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นบริการสาธารณะกลุ่มที่เป็นบริการธุรกิจแล้วก็กลุ่มที่เป็นบริการชุมชนกลุ่มที่เป็นบริการชุมชนเรียกว่าวิทยุชุมชนเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะได้รับใบอนุญาตเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ100กว่าสถานี 3-4,000 ที่รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นวิทยุธุรกิจประเภทชุมชนแล้วก็เป็นวิทยุของบริการสาธารณะวิทยุชุมชนหรือสื่อประชาชนที่ลุกขึ้นมาทำสื่อตอนนี้จริงๆที่เป็นบริการประเภทวิทยุเนี่ยนะครับกำลังจะบอกกับทุกท่านว่ามันกำลังที่จะลดกำลังลงไปทั้งปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องสาเหตุหลักๆเลยผมกล้าพูดตอนนี้ก็คือว่าการที่มันไม่มีการแบ่งประเภทที่มันชัดเจนเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็จะว่ารัฐกสทช.บางท่านหรือบางคนก็พยายามที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้วิทยุชุมชนกลับมามีบทบาทอีกครั้งนึงแต่พอคิดถึงการสนับสนุนวิทยุชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยคนในสังคมก็มีคำถามนะว่าหรือแม้แต่คนที่อยู่ในกสทช.เองหรือภาคประชาชนเองมีคำถามว่าจะไปสนับสนุนได้อย่างไรวิทยุชุมชนก็โฆษณากันนะจะเอาเงินของประเทศไปสนับสนุนก็ได้อย่างไรวิทยุชุมชนมีปัญหาตั้งเยอะตั้งแยะสร้างความวุ่นวายตั้งเยอะตั้งแยะจะเอาเงินไปสนับสนุนก็มันจะนำไปสู่ปัญหาหรือเปล่าก็ทำให้ตอนนี้กลุ่มที่เป็นวิทยุขนาดเล็กที่ว่าเป็นชุมชนตอนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เมื่ออยู่ในกลุ่มวิทยุขนาดใหญ่ด้วยกัน 7,000 สถานีตอนนี้หลายที่เริ่มปิดสถานีไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็หลายสถานีที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เพราะมันต้องสู้กับไอ้วิทยุขนาดเล็กอีกประมาณ 7-8,000 สถานีซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนึงผมมีเรียกว่าเป็นข้อเป็นบทสรุปของตัวเองที่ทำงานกับวิทยุชุมชนมาก็คือผมคิดว่าวันนี้พอเปิดให้มีการทำสื่ออย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชาชนเองก็เรียกว่าก็เข้าไปร่วมทำนะครับแต่อันนึงผมคิดว่าสิ่งที่มันขาดไปจริงๆคือถ้าเราเป็นสื่อกระแสหลักเนี่ยหลายคนเป็นสื่อกระแสหลักกว่าจะมาก็เรียกว่ามาออกรายการได้มาทำรายการได้มันต้องผ่านกระบวนการเยอะแต่เวลาพอชุมชนจะเข้ามาทำสื่อเนี่ยเมื่อก่อนนะครับ5-6-7ปีก่อนก็ไม่ได้ยากมากแค่ลงทุนกันแล้วก็ตั้งเสาแล้วก็ทำสถานีก็สามารถที่ออกอากาศได้ฉะนั้นเทคนิคการนำเสนอก็ดีองค์ความรู้ในการจัดทำรายการก็ดีเนี่ยต้องบอกว่าน้อยฉะนั้นเนื้อหาที่ออกมาในช่วงหลายปีก่อนเนี่ยมันก็จะออกมาแบบลูกทุ่งแบบชาวบ้านชอบก็คือชอบด่าก็คือด่าไม่เอาก็คือไม่เอาฉะนั้นหลายคนก็อาจจะครับของวิทยุชุมชนแต่ถ้ามองโดยภาพรวมเขาก็ยังสื่อหลายสื่อก็ไม่ได้ยอมรับว่าวิทยุชุมชนเป็นสื่อประเภทหนึ่งนะยังมองว่าเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซะด้วยซ้ำเป็นกระบอกเสียงแค่พรรคโน้นของพรรคนี้ของนายทุนคนโน้นคนนี้ยังไม่ได้มองว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ทำสื่อจริงๆฉะนั้นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเจตนาดีที่อยากจะสื่อสารนะครับแต่ว่าตัวองค์ความรู้ผมเข้าใจว่าในช่วงแรกถ้าใครติดตามเนี่ยมีหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าสถาบันการศึกษาก็ดีนะครับที่พยายามจะไปสนับสนุนเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับคนทำสื่อชุมชนแต่ว่าก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็พอขาดตรงนี้ไปผมก็ว่าต้องยอมว่าหลายปีที่ผ่านมาภาคประชาชนเองก็ไม่ได้มีศิลปะมากในการนำเสนอมาถึงวันนี้ทำให้ก็เรียกว่าการที่คนอยากจะมาฟังวิทยุชุมชนอยากจะเปิดฟังเนี่ยหรือแม้แต่ได้ยินชื่อเนี่ยก็หลายๆคนก็บุญคลื่นเนี่ยนะครับเพราะมันมีทางเลือกให้ฟังเยอะฉะนั้นถ้าสื่อชุมชนก็ไม่ได้พัฒนาจริงๆไม่ได้น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะไม่มีคนฟังทีนี้เมื่อไม่มีคนฟังเนี่ยการระดมทุนเนี่ยในชุมชนที่จะมาพัฒนาต่อเนี่ยมันก็เลยยากฉะนั้นผมคิดว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสรุปบทเรียนเหมือนกันว่าทำไมเราถึงถอยหลังลงไปเยอะนะจากที่หลายปีก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงวิทยุชุมชนหลายคนก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นเด่นนะเหมือนที่ทางผู้พี่กันิกาพูดว่า10กว่าปีที่ผ่านมาทำไมเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่เหรอวิทยุชุมชนสาพันธ์วิทยุชุมชนทำอะไรอยู่ผมคิดว่าพวกเราเองก็หลายคนยอมรับนะครับ
คนที่นั่งข้างผมอาจารย์บุญจันทร์เนี่ยเขาทำวิทยุชนด้วยกันหลายที่ก็ปิดเปิดนะหลองอาจารย์บุญจันทร์ก็ปิดบ้างพอมีเงินเข้ามาก็ค่อยไปเปิดก็จะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อันนี้ผมคิดว่าอันนึงซึ่งเราคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะแต่หลายคนก็ยังทำไม่ได้ก็คือในเรื่องของการที่จะคือวิทยุชุมชนเนี่ยกฎหมายเขาเขียนว่าห้ามมีการโฆษณาฉะนั้นเงินที่จะได้มาในการพัฒนาสถานีเนี่ยต้องมาจากการระดมทุนทีนี้เนี่ยในภาพลักษณ์ที่ผ่านมาในหลายสิบปีภาพลักษณ์เราก็แย่เวลาจะไปขอเงินทีนึงมาขอจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยชุมชนเองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะให้แล้วแหละเพราะไม่เห็นความสำคัญของสถานีฉะนั้นเวลาชุมชนไม่อยากจะให้เงินหรือแม้แต่การไประดมเงินจากข้างนอกทำไม่ได้เนี่ยการจะมาพัฒนามันก็ยากขณะที่สื่อวิทยุธุรกิจอื่นๆก็สามารถโฆษณาได้แต่เรากฎหมายก็ล็อกว่าห้ามโฆษณาฉะนั้นการที่จะพอระดมทุนไม่ได้นะครับการจะมาซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆการจะพัฒนาตัวผู้จัดรายการในสถานีการจะอบรมมันก็ยากฉะนั้นตอนนี้ในหนึ่งสถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่นะครับมีไม่เกิน1หรือ2คนบางคนมีแค่บางสถานีมีแค่คนเดียวปิดเปิดแล้วก็หาข่าวมาจากข้างนอกเข้ามาใส่ฉะนั้นแบบนี้คือสถานการณ์จริงๆเลยนะครับของคนที่ทำสื่อวิทยุชุมชนตอนนี้เพราะว่าต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เรียกว่าวิทยุชุมชนมันโดนแย่งชิงไปแล้วจากภาคธุรกิจก็ดีจากนักการเมืองในระดับท้องถิ่นก็ดีหรือแม้แต่ภาครัฐก็มาใช้พื้นที่นี้แล้วก็เรียกวิทยุชุมชนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรมน.ก็มาตั้งวิทยุชุมชนมหาวิทยาลัยก็มาตั้งวิทยุชุมชนวิทยาลัยต่างๆก็มาตั้งทุนหมดเลยจากที่จุดแรกที่เราพยายามจะเปิดตัวเป็นของชุมชนตอนนี้ถ้าเราไปสแกนดู 7-8,000 สถานีเนี่ยมันไม่ใช่ของชุมชนแล้วพื้นที่นี้โดนแย่งไปเกือบหมดแล้วฉะนั้นผมคิดว่านี่คือไม่รู้ว่ามันเป็นบวกหรือลบนะครับสำหรับบอกว่าวิทยุชุมชนสื่อชุมชนห้ามโฆษณาเนี่ยมันก็เป็นการสตาร์ทแต่ไม่สื่อชุมชนก็ไม่พัฒนาไปต่อไม่ได้อันนี้คืออันนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้ววันนี้การจะเกิดคือหลังจากเกิดคสช.เนี่ยนะครับแล้วก็ปิดหมดเลย 7-8,000 เนี่ยเราก็ให้ใครอยากจะทำอีกครั้งนึงก็จะต้องดำเนินการขอกันใหม่ยากมากนะครับอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้สำหรับคนที่เคยเปิดแล้วก็โดนปิดโดยคำสั่งคสช.เนี่ยถ้าเกิดจะไปเปิดใหม่หนึ่งคุณต้องทำเอกสารปึ้งขนาดนี้นะครับตอบข้อสอบอยากจะเข้ามหาลัยอ่ะให้ชาวบ้านนะครับที่เป็นชาวบ้านคนทำสื่อไปกรอกคำถามเป็นภาษาอังกฤษก็มีเพื่อที่จะขออนุญาตเอกสารเสร็จคุณต้องเดินไปที่อบต.หรือเทศบาลให้มาอนุมัติว่าเสาที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยถูกต้องตามหลักวิศวกรรมไม่หกล้มใส่บ้านใครอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางบ้านใช้แป๊บบางบ้านใช้ท่อประปาทำอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ไม่ผ่านแน่นอนเขาเทศบาลไม่ผ่านก็ไม่สามารถตั้งสถานีได้แล้วบางสถานีถึงจะทำดียังไงถ้าไปเจอเทศบาลไม่ดีก็ไม่ยอมเซ็นให้ผ่านอยากจะได้เงินใต้โต๊ะครับขอทีกันเป็นหมื่นนะครับเขาต้องไประดมกันมาอีกเพื่อให้เทศบาลเซ็นอนุมัติเสาถ้าไม่เซ็นถ้าไม่ให้ก็ไม่ผ่านเมื่อได้อนุมัติจากเทศบาลเสร็จคุณต้องเดินไปที่ทหารในเขตนั้นๆ นะครับก็เรียกว่าต้องไปทำ MOU กับทหารในพื้นที่ว่าคุณจะต้องไม่ออกอากาศยังไงยังไงยังไงตามคำสั่งนี้ไปเซ็น MOU เรียบร้อยนะครับต้องไม่ทำลายความมั่นคงต้องไม่ไปวิจารณ์อะไรที่มันไม่เหมาะสมหลายสิบข้อมากแล้วคุณจะถึงเดินมาที่กสทช.มาขอใบอนุญาตชั่วคราว1ปีชั่วคราวแรกใช้ได้แค่1ปีนี่บางคนเดินเลือกมาจากครบ1ปีนะบัตรชาติยังไม่ได้เลยฉะนั้นที่ท่านเห็นตอนนี้ที่ออกเรียกว่าวิทยุชุมชนตอนนี้ที่บอกว่าเป็นสื่อประชาชนผมกล้าบอกว่า 3,000 กว่าสถานีที่ท่านเห็นออกประกาศจากกสทช.ไม่ใช่วิทยุชุมชนนะครับเป็นยุคอีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นยุคที่ขายของแล้วก็เป็นยุคของคนที่มีกระตังนะครับส่วนวิทยุชุมชนจริงตอนนี้ก็อยู่ในสภาพแบบเหมือนที่ว่าฉะนั้นผมคิดว่ามันก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับจากที่เราพยายามที่จะเปิดพื้นที่มาแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือไม่ใช่พยายามจะโทษฝ่ายอื่นนะครับคือภาคประชาชนเองก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันผมเองก็ทำสื่อชุมชนมาปัญหาเมื่อเช้าที่คุยกันเรื่องความต่อเนื่องนี้มีจริงนะครับบางสถานีก็ทำมาพอหมดงบก็หยุดไปพอระดมเงินได้มาก็ทำต่อเหมือนผมตอนนี้เมื่อก่อนก็ทำสื่อตอนนี้ผมก็ไปขายกล้วยทอดอยู่นะ ก็ต้องทำมาเลี้ยงชีพเหมือนกันนะไม่ได้ไปของบเมื่อก่อนมีงบสนับสนุนก็สามารถทำได้ต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็เป็นอาสาสมัครคนหนึ่ง ที่ช่วยกันทำฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องสื่อชุมชนมาถึงวันนี้มันปัญหาหลักๆกับผมคิดว่าถ้าเราไม่มีการสนับสนุนเขาจริงๆนะคือ
ถ้าเรามองว่าสื่อชุมชนเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ไม่ต่างกับสื่อธุรกิจสื่อของรัฐคือตอนนี้เขาแบ่งสื่อ3กลุ่มใช่ไหมครับตามพ.ร.บ.ประกอบการสื่อของรัฐสื่อของชุมชนแล้วก็สื่อของธุรกิจให้คุณสู้ในกระดานเดียวกันใครมีกำลังใครมีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่าก็ชนะไปคือถ้าคุณปล่อยให้ชุมชนสู้กันแบบนั้นด้วยผมย่อมตายหมดถ้าไม่มีกระบวนการสนับสนุนหรือป้องกันอะไรนะครับในการที่จะให้เขาอยู่ได้เรายังมีอะไรต่างๆที่จะไปคือมันไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเขาเลยตอนนี้ฉะนั้นตอนนี้เราก็คาดหวังว่าคือไม่ได้คิดแค่ว่ารัฐจะมาช่วยนะคือฝากชุมชนเองก็สรุปบทเรียนเหมือนกันผมคิดว่าอันนึงที่เราเห็นเหมือนกันสื่อชุมชนเองชาวบ้านเองพอลุกขึ้นมาทำสื่อบางที่ก็กล่ามกันนะครับบ้าโหลก็มีนะฮะชอบมากเลยเป็นดีเจมีบัตรดีเจมีอะไรไปติดตามหน้ารถเป็นวิทยุชุมชนอะไรเงี้ยคือก็บ้าโหลไปตามเขาเหมือนกันฉะนั้นพอไปติดกันเรื่องแบบประชาชนไปยึดไปติดกันเรื่องแบบนี้บางทีมันก็มีปัญหาหรือแม้แต่รูปแบบรายการที่วิทยุชุมชนทำตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างกับวิทยุกระแสหลักนะรูปแบบรายการผังรายการแม้แต่น้ำทรงน้ำเสียงก็พยายามจะทำให้เหมือนดีเจในสื่อกระแสหลักอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าหมดเวลานะครับก็ส่งมาเล่าปัญหาเยอะไปหน่อยคิดว่าคือในช่วงที่คุยไปข้างหน้าที่จะท้าทายอนาคตผมคิดว่าก็จะมีข้อเสนออยู่ที่เตรียมไว้นะก็ช่วงแรกก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับค่ะแต่ที่คุณวิชาญพูดมาเนี่ยก็โอ้โหตอบได้ตรงคำถามมากเลยนะถ้าพี่จะขอสรุปนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าไอ้การสู้ในกระดานเดียวกันเนี่ยไม่ได้แน่ๆยิ่งตอนนี้เนี่ยพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร่างพ.ร.บ.10+3ฉบับที่ผ่านครม.ไปเมื่อวันที่6มกราเนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยมีกองทุนพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเอาเงินของกสทช.ที่เคยต้องสนับสนุนวิทยุชุมชนไปหมดเลยข่าวดีนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นคำถามก็คือว่าทีนี้เนี่ยพอเป็นอย่างที่คุณวิชาญว่าเนี่ยมันสะท้อนหลายปัญหาเลยนะคะซึ่งพอจับรวมได้เนี่ยก็คือว่าคือพอเป็นสื่อชุมชนแบบนี้เนี่ยซึ่งมันรวมถึงสื่อชุมชนอื่นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะวิทยุชุมชนคำถามเรื่องทักษะแบบที่ทั้งพี่เปี๊ยกแล้วก็อาจารย์จรบอกก็คือว่าความทักษะความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องได้รับการซัพพอร์ตได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนทั้งแบบที่เป็นกระแสหลักและแบบที่เป็นทางเลือกด้วยคือมันอาจจะไม่ใช่แบบกระแสหลักอย่างเดียวแต่มันก็จะต้องมีเสน่ห์ของมันอยู่บางอย่างที่ดึงเอาไอ้ความบ้านๆแบบนี้แหละมาปรุงแต่งนิดหน่อยให้ยังดูเป็นความบ้านๆอยู่แล้วก็จริงใจอยู่แบบนี้นะคะหรือว่าเรื่องการสนับสนุนเงินทุนนะซึ่งเดี๋ยวในวงต่อไปก็ฝากประเด็นคำถามเหล่านี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนเราต้องไปแย่งชิงตบตีเพื่อให้ได้กองทุนนั้นกลับมาไม่ว่าทหารจะอยู่ในนี้หรือไม่ก็ตามนะคะอันนี้ก็ยืนยันนะคะแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเอากลับมาแต่อีกทางหนึ่งเนี่ยลักษณะของทุนที่เป็นทางเลือกเนี่ยมันจะต้องคิดถึงเรื่องนี้จำได้สมัยก่อนช่วงที่NGO ขอทุนใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องหรอกทำสื่องบประมาณด้านนี้ตัดไปเลยให้ส่งไปให้ฝ่ายสื่อเขาทำให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝ่ายสื่อเขาก็จะไม่มีความเข้าใจในประเด็นปัญหาของเราทำไมถึงไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนหรือว่าถ้าคุณจะเรียกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆเนี่ยเขาสื่อสารเรื่องราวของเขาเพียงแต่คุณสนับสนุนในเรื่องอื่นๆสิใช่ไหมคะแล้วก็ที่เหลือที่สำคัญก็คงเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตในเชิงแบบที่วิทยุชุมชนเจอเพราะว่าในช่วงภาวะที่ไม่ปกติอย่างนี้เนี่ยรวมทั้งพอกลับไปเป็นภาวะปกติไอ้เรื่องเอกสารหลักฐานอะไรพวกนี้มันก็ยังต้องการเทคนิคอลซัพพอร์ตด้านนี้อีกเป็นจำนวนมากนะคะทีนี้เนี่ยน้องใหม่ของเราค่ะคิดยังไงคะอาจารย์บุญจันทร์จันม่อซึ่งประธานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยอาจารย์บอกว่าเครือข่ายเนี้ยเพิ่งตั้งเมื่อปี57แต่ว่าจริงๆก็คงทำกันมาสักพักแล้วคิดฝันอะไรและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเจออะไรบ้างคะลองเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะครับท่านอาจารย์จอนแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับสำหรับประชาไทยที่ให้โอกาสในการแนะนำตัวเองในวันนี้ถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวของเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองนะครับเครือข่ายของเรานี่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยที่กำลังจะเริ่มต้นเนี่ยฟังอาจารย์สุชาดาพูดเมื่อเช้าก็คือวันนี้ของพวกเรานี่คือ20ปีของพี่ๆที่พูดไปแล้วที่ถามมาก่อนแล้วผมนี่เริ่มจากวันนี้อยู่เหตุผลที่มา
ทำไมถึงประชาชนต้องลุกขึ้นมาทำสื่อนี่ก็เหมือนกับที่อาจารย์สุชาดาพูดไว้เมื่อเช้านะครับทุกประการเลยครับพวกผมที่เริ่มมาวันนี้แต่ณขณะเดียวที่พี่ๆเริ่มมา20ปีก่อนนะครับเหมือนกันเลยและทีนี้อยากจะพูดต่อไปว่าคำถามที่ว่าทำไมประชาชนต้องทำสื่อแต่ทีนี้จะถามต่อไปว่าแล้วทำไมเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองก็ต้องทำสื่อด้วยก็หมายถึงว่านอกจากตามที่อาจารย์พูดเมื่อเช้าแล้วเนี่ยทีนี้ของเครือข่ายเนี่ยอยากเปรียบเทียบตัวเองครับเหมือนกับคุณป่วยที่ไปหาหมอแต่ว่าพูดอธิบายตัวเองไม่ค่อยได้แล้วอาการของเราในบอกหมอไม่ได้ทีนี้เอาญาติไปอธิบายให้หมอว่าพ่อหนูป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนั้นมันไม่ค่อยถูกใจคนไข้อ่ะบอกอาการมันบอกไม่หมดหมอก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็จ่ายยาเราในฐานะคนไข้นี่มันรู้สึกมันไม่ถึงใจอ่ะครับคำตอบอันนี้จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ชนเผ่าเนี่ยต้องลุกขึ้นมาอยากจะทำสื่อด้วยตัวเองบ้างอยากจะอธิบายอาการไข้ของตัวเองเนี่ยด้วยตัวเองว่ามีอาการไข้ยังไงมีลักษณะเป็นมายังไงอยากจะอธิบายตัวนี้และเพื่อปกป้องตัวเองนะครับอธิบายตัวเองนะครับให้กับสังคมเนี่ยเข้าใจชนเผ่าพื้นเมืองมากกว่านี้เพราะเหตุผลก็คือมีหลายครั้งนะครับที่สื่อภายนอกอะไรต่างๆเนี่ยบอกพวกเราว่าพวกชาวเขาพวกชาวดอยที่อยู่ตามป่าเนี่ยทำให้สร้างปัญหาให้กับบ้านเมืองเหมือนกับคุณวิชาญพูดเมื่อกี้ครับเรื่องการทำลายป่าบ้างนะครับมันมีมานานนะครับเรื่องหมอกควันบ้างหรือว่าเรื่องกะเหรี่ยงตกดอยไอ้กะเหรี่ยงอะไรทำนองนี้นะครับโมงค้ายาแล้วที่เราเจอมาไม่นานกับกะเหรี่ยงโดยตรงแล้วก็คือนิตยสารออฟโรดนะครับลงในกรณีนั้นมีการค้าแบบที่ว่าลอกเลียนแบบกันแล้วคนที่ให้สัมภาษณ์นี้บอกว่าการทำแบบนี้มันเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงซึ่งมันไม่เกี่ยวพันอะไรกะเหรี่ยงไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทีนี้พวกเราเห็นอะไรกันแล้วนักศึกษามช.ไปทานหมูกระทะนะครับไปทานหมูกระทะแล้วก็เกิดอาการท้องร่วงมีการสัมภาษณ์มีสื่อฉบับหนึ่งไปลงว่าไปสำรวจดูข้อมูลแล้วเป็นพวกชนเผ่ามาทำงานในร้านนี้เป็นพนักงานส่วนใหญ่เป็นพวกชนเผ่านะครับอาหารอะไรต่างๆไม่สะอาดโอ้ว่ามันไปโยนเข้าไปตรงนั้นอีกแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อชนเผ่าที่ว่าจะไปทำงานที่ไหนเจ้าของร้านถ้ารู้ว่าเราอยู่อาจจะไม่รับจริงๆแล้วขบวนการความสะอาดนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าของร้านแต่ไม่โยนให้เจ้าของร้านโยนให้พนักงานซึ่งเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นธรรมเลยเราก็จำเป็นต้องที่จะต้องลุกขึ้นมาในหลายๆเรื่องแม้แต่หนังสมัยก่อนเรื่องกะเหรี่ยงตกดอยบ้างเรื่องลานสาวกอดบ้างไปอธิบายในแง่ของเซ็กไปเลยนะหลายๆคนก็อยากจะไปลานสาวกอดคิดว่าจะไปกอดพี่น้องอะค่ะเข้าใจอย่างนั้นนะครับอันนี้จำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาอธิบายตัวตนแล้วก็ทำขึ้นมานะแล้วก็ขอสมัครเป็นน้องใหม่ของพี่ๆนะครับจริงๆเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองนี่ก็เพิ่งตั้งขึ้นมาเพิ่งรวบรวมคิดกันมาหลายปีแล้วแต่เพิ่งจะรวมตัวหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทำกันก็เมื่อเดือนมีนาปี57นะครับโดยการจัดอบรมของความร่วมมือความอนุเคราะห์จากของไทย PPS แล้วก็ของคณะสื่อสารมช.แล้วก็ประชาธรรมแล้วก็มาตอนนี้ก็จะมาขอเป็นอันนี้กับเป็นลูกศิษย์ของประชาไทยด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์บุญจันทร์นะคะจากประธานอาจารย์เป็นประธานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองน้องใหม่นะคะแต่ว่ามีน่าจะเริ่มมีทักษะแล้วนะเห็นอาจารย์รวบรวมปัญหามาเนี่ยพร้อมพูดพร้อมอธิบายได้ทุกเรื่องเลยนะคะทีนี้เนี่ยเราเห็นความท้าทายเยอะเยอะมากนะคะไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยซึ่งเข้าใจว่ามีทั้งที่เป็นสื่อทางเลือกมีทั้งคนที่เป็นประชาชนทำสื่อ NGO ทำสื่อหรือว่าสื่อชุมชนเนี่ยคิดยังไงปัญหาความท้าทายที่บอกมาครบไหมแล้วเรามี
ข้อเสนอไหมคะสำหรับอนาคตที่จะต้องเดินต่อไปเพราะเดี๋ยวสำหรับบนเวทีเนี่ยเดี๋ยวอนาคตนะคะรอแป๊บหนึ่งรอฟังจากข้างรอบๆก่อนว่าเขาคิดยังไงนะคะธีรมนต์บัวงามครับจากสำนักข่าวประชาธรรมนะครับคือก็ไม่อยู่ใกล้ขอใช้สิทธิ์เลยนะครับก็พูดต่อจากประเด็นเมื่อช่วงเช้านิดหน่อยแล้วก็คิดว่าเป็นคำถามที่ถามอยากจะฟังจากวิทยากรทุกท่านบนเวทีครับคือต่อเนื่องจากประเด็นที่พี่ระพูดนะครับว่าคือ10ปีที่ผ่านมามันก็สะท้อนภาพนะว่าคือผมก็ไม่ได้มองแค่คือพี่รักก็ไม่ได้พูดถึงความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรนะแต่ว่า10ปีที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงที่มันเกิดการเติบโตขึ้นของคนที่ทํางานสื่อแบบเนี้ยนอกจากใช้คําสื่อทางเลือกสื่อชุมชนอะไรก็ตามแต่นะครับรวมถึงสภาวะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็น10ปีที่มีการรัฐประหาร2รอบอะไรเงี้ยแล้วก็ประเด็นของผมก็คืออยากจะมองว่าไอ้เราจะมีคือคล้ายๆเหมือนกับความท้าทายอนาคตคือว่าเราจะมีเสรีภาพในการพูดหรือในการแสดงความเห็นของประชาชนมากน้อยขนาดไหนเราจะดันเพดานที่มันถูกท็อปบูทเหยียบให้มันต่ําลงอีกเนี่ยมากขึ้นไปได้อย่างไรเนี่ยคือผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นหัวใจหลักเลยคือว่าสิ่งที่ผ่านมาเลยคืออย่างยกตัวอย่างอย่างประสบการณ์ของวิทยุชนที่ล้มลุกคุกคลานมาเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สําคัญคือความไม่แน่นอนไม่แน่ชัดของกฎหมายแล้วก็อะไรแบบนี้คือนอกเหนือจากปัจจัยภายในของตัวชุมชนเองที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอะไรแบบนี้ครับปัจจัยที่สำคัญคือเรื่องกฎหมายหรือองค์กรที่ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมอย่างเช่นกสทช.เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยครับก็จะเป็นฟังก์ชันสูงค่อนข้างมากคือผมก็มองไปแน่ทางตัวกฎหมายตัวโพลิซีครับว่าณวันนี้มันมีกฎหมายอย่างที่พี่กาบอกว่าจะมีกฎหมายแบบกระทรวงดิจิทัลเนี่ยที่มาลดทอนสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนไปอีกเราจะทำยังไงจะทำยังไงผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่อยากจะฟังการอภิปรายเพิ่มเติมครับค่ะมีท่านอื่นอีกไหมคะ1 2 3ไม่มีนะคะงั้นกลับมานะคะมีหลายท่านที่ยังมีประเด็นพูดถึงเรื่องอนาคตนะคะแล้วก็เผื่อใครอยากจะตอบคำถามของน้องดวงด้วยนะคะซึ่งก็เป็นคำถามที่น่าสนใจว่าภายใต้ที่เราคงอยู่กับกฎอัยการศึกไปอีกนานแต่หวังว่าคงไม่นานกว่าซีเรียซึ่งตอนนี้ทำสถิติของโลกไว้นะคะรองลงมาก็เป็นไต้หวันนะคะก็จะได้แบบไทยอาจจะอยู่ที่3อะไรประมาณนี้นะคะเราจะทำยังไงกันได้บ้างนะคะเรียนเชิญค่ะเอาคุณวิชาญก่อนดีไหมเพราะคุณวิชาญยังมีประเด็นเรื่องของอนาคตที่ค้างไว้ผมคิดเอาประเด็นของคุณดวงก่อนนะครับผมคิดว่าคือเรามีช่องทางมากขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเสรีภาพในการที่จะพูดตรงไปตรงมามันน้อยลงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ภาวะหนึ่งนะแต่ภาวะนี้จะนานหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าคือตอนนี้ถ้าเราสังเกตว่าเรายอมรับก่อนว่าเราเป็นสื่อทางเลือกจริงๆเป็นสื่อกระแสรองจริงๆเวลาสื่อกระแสหลักหรือว่าอะไรที่มันเป็นคำสั่งจากข้างบนลงมาถ้ามันไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยผมเห็นใน Twitter ใน Facebook ใน LINE แล้วก็จะขึ้นมากันพรึบเลยนะฮะมาตั้งคำถามคือมันเริ่มมีการตั้งคำมันมีลักษณะในลักษณะที่เริ่มมีคำถามโต้มากขึ้นแต่จะขึ้นไปนำเป็นประเด็นทางสังคมเนี่ยในช่วงจังหวะนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องสะสมกำลังอีกพักนึงนะครับเพราะว่าโดยสถานการณ์แล้วอาจจะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ผมคิดว่าในเรื่องนโยบายตอนนี้มีความสำคัญมากสำหรับสื่อภาคประชาชนหรือสื่อทางเลือกเพราะผมคิดว่าคือตอนนี้ผมคิดว่าแม้แต่ตัวถ้าพูดถึงตัวที่กำกับเรื่องสื่อโดยตรงคือกสทช.ที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วตอนนี้ที่เราหวั่นวิตกมากในภาคประชาชนก็คือว่าที่ในพรบองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ได้เขียนไว้ว่าในการจัดสรรคลื่นเนี่ยนะครับต้องเขาเรียกว่าต้องแบ่งไว้ให้ภาคประชาชนอย่างน้อย 20% นั่นคือว่าในการจัดสรรคลื่นในรอบใหม่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมี100คลื่นเนี่ยสมมุตินะครับต้องมีให้ประชาชนใช้อย่างน้อย 20% เป็นอย่างต่ำเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะฮะในการถ้าจะมีการแก้ไขรอบนึงซึ่งถ้าตัวนี้ไม่อยู่เนี่ยก็ลำบากขนาดที่มีอยู่แล้วนะครับยังตีความไม่ได้เลยว่า 20% เนี่ยมันคือแค่ไหนจะใช้อย่างไรวิทยุชุมชนเราทำมา10กว่าปีนะครับยังเป็นชึกคลื่นชั่วคราวอยู่เลยก็ยังอ้างว่ายังจัดสรรให้ไม่ได้เพราะว่าคลื่นยังอยู่ในมือของนักคนสัมปทานรายเก่าอยู่ฉะนั้นผมคิดว่าการเปลี่ยนในรอบนี้การเข้ามาของทหารแล้วก็การที่จะมาทำกฎหมายอะไรใหม่หลายๆอย่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าพ
ผมว่าเขาเห็นนะว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาที่เกิดสื่อทั้งเลือดหรือสื่อภาคประชาชนเนี่ยมันกำกับไม่ได้จริงๆผมยอมรับว่าการเกิดขึ้นของวิทยุของภาคประชาชนก็แล้วกันนะครับ 7-8,000 กว่าคลื่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะรุนแรงไปบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่อันนึงมันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะเป็นกระบอกเสียงของคนในพื้นที่นั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงคือผมเข้าใจว่าถ้าเรามีแค่สื่อกระแสหลักเราจะไม่มีวันที่จะรู้ข้อมูลได้มากมายขนาดนี้ในช่วงที่มีการขัดแย้งทางการเมืองแต่ในช่วงที่มันผ่านมามันเพราะมันมีวิทยุทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงนั่นแหละมันเลยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันถึงจะเท็จบ้างจริงบ้างปลุกระดมบ้างก็จริงแต่ทำให้สื่อกระแสหลักเองก็ต้องคิดมากขึ้นในการจะนำเสนอข้อมูลแต่ละครั้งว่ามันจริงหรือตรวจสอบเขาเยอะๆฉะนั้นผมว่าอำนาจรัฐเองก็เห็นว่าสื่อชุมชนเนี่ยถึงมันจะเป็นสื่อขนาดเล็กก็ตามแต่มันมีพลังนะยิ่งได้มีโซเชียลมีเดียเข้ามาเชื่อมให้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนก็มีการรับรู้ข้อมูลมากขึ้นซึ่งในอนาคตถ้ามองต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าสื่อภาคประชาชนหรือว่าสื่อทั้งเรื่องเองเนี่ยอาจจะต้องมาคิดมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของที่ผมให้ความสำคัญเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของการก็เรียกว่าการกำกับดูแลนะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในกลุ่มของสื่อภาคประชาชนคือพอเราไม่ได้เป็นสื่อมืออาชีพเนี่ยแล้วก็โดนตั้งคำถามจากสื่อกระแสหลักบ้างแล้วก็โดนมองจากภาครัฐว่าไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นจริงบ้างเนี่ยแล้วยิ่งเจอสถานการณ์ที่ผ่านมาว่าเราเองก็เลือกข้างเราเองก็ใช้ปลุกปั่นทำให้ความน่าเชื่อถือที่ผ่านมาเราถือว่าสื่อภาคประชาชนเนี่ยค่อนข้างต่ำจะโดนหยิบมาอ้างอิงในการทำอะไรหลายๆอย่างน้อยมากฉะนั้นหมายความว่าตัวหนึ่งที่ทำให้ความน่าเชื่อถือหรือเกิดความเชื่อมั่นในสื่อภาคประชาชนเนี่ยมันก็คือการหันมาสร้างจริยธรรมแล้วก็การกำกับดูแลกันเองหรือกำกับดูแลร่วมกันก็ได้นะครับของสื่อคนทำสื่อภาคประชาชนคือสื่อมืออาชีพสื่ออาชีพเนี่ยผมคิดว่าถึงเขายังคือเขาจะมีจริยธรรมของเขาและมีการกำกับดูแลถึงบางทีมันจะไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่ว่ามันก็เริ่มมีการคุยว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้แต่กรณีสื่อภาคประชาชนเนี่ยมันไม่มีการคุยกันก็น้อยว่าสื่อเรื่องไหนบ้างที่ห้ามนำเสนออันไหนที่บ้างที่เป็นเฮทสปีดอันไหนบ้างที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคือชาวบ้านอย่างเราที่มาทำสื่อบางทีก็ไม่รู้นะว่าเรื่องไหนทำได้ทำไม่ได้ก็เสนอกันไปตามสิ่งที่เรามองเห็นกันฉะนั้นผมคิดว่าการมาคุยเพื่อที่จะให้เกิดการกำกับดูแลผมใช้คำว่าให้ประชาชนกำกับดูแลกันเองนะผมไม่เชื่อว่าหน่วยงานอย่างกสทช.หรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้าลงมากำกับสื่อภาคประชาชนอีกทีนึงเนี่ยมันจะเกิดความอิสระจริงแต่มันก็ท้าทายเหมือนกันนะว่าถ้าให้ประชาชนกำกับดูแลกันเองเนี่ยมันจะมีมันคือถ้าเป็นสื่อกระแสหลักเขาก็จะแจ้งครับว่าแมลงวันก็ไม่ย่อมต่อแมลงวันใช่ไหมฮะคือเขาจะไม่ตรวจสอบกันเองถ้าเป็นสื่อประชาชนกำกับกันเองเนี่ยมันจะมีรูปแบบไหนที่จะทำให้คนมันฟังกันอันไหนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าควบคุมกันเองได้ของสื่อภาคประชาชนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าที่จะให้ความสำคัญในข้างหน้านะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะต่างคนก็ต่างทำกันอย่างนี้อันที่สองที่ผมพูดไปในช่วงแรกคือผมคิดว่าการคิดเรื่องกลไกการสนับสนุนที่เป็นจริงนะไม่ว่าจะเป็นจากกองทุนกสทคือตอนนี้สื่อภาคประชาชนเนี่ยโดนให้ความรู้สึกว่าต้องเป็นระบบอาสาสมัครเท่านั้นต้องมีการระดมทุนต้องทอดผ้าป่าต้องทำงานบริจาคแล้วก็เอาเงินนี่แหละมาทำสื่อกันถ้าเราคิดดูทอดผ้าป่าทีนึงมันได้ไม่กี่หมื่นเนาะจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมาตัดต่อภาพมาทำมิกเสียงให้มันน่าฟังเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นถ้าจะทำให้สื่อภาคประชาชนมันน่าสนใจเนี่ยมันก็ต้องมีงบประมาณที่ผมคิดว่าต้องมันระดับหนึ่งอ่ะฉะนั้นจะอาศัยแค่ทอดผ้าป่ากับตั้งกล่องรับบริจาคตามวัดเนี่ยมันอาจจะไม่พอแต่จะสนับสนุนอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการมาให้ยังให้มีความเป็นอิสระอยู่นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีปัญหาที่จะตามมาด้วยอันนี้ต้องคิดกลไกกันว่าไอ้กองทุนไม่มีอยู่เนี่ยมันจะไปดึงกลับมายังไงที่เขาเอาไปแล้วนะฮะคือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้แค่นี้แหละครับเปิดรายการแล้วก็เปิดเพลงคืนความสุขให้ประชาชนบ้างในบางเวลาแล้วก็ลิงก์รายการจากช่อง3ช่อง5บ้างอะไรเงี้ยมาออกเพราะเราไม่ได้มีงบประมาณพอที่จะไปพัฒนาให้เกิดความน่าสนใจแบบนั้นอันนี้สำหรับสื่อภาคประชาชนผมคิดว่าจะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยในอนาคตนะครับก็นำเสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับจอนเลยค่ะครับฟังดูแล้วปัญหามันมากจริงๆแต่ผมไม่อยากให้ท้อแท้นะครับคือก็เห็นชัดกสทช.เองก็ล้มเหลวในการสนับสนุนสื่อชุมชนนะครับ
ทั้งกองทุนก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรทั้งการดูแลเรื่องคลื่นความถี่ก็เปิดให้มันมีให้สื่อชุมชนเองมีคู่แข่งมากมายในระดับชุมชนซึ่งมีเงินมากกว่ามีอิทธิพลมากกว่ามันก็เลยยากในการต่อสู้ผมเห็นแต่ผมคิดว่าแล้วก็ถ้าตั้งคำถามจริงๆเฉพาะวิทยุชุมชนเองก็สามารถมีประสิทธิภาพได้ในชุมชนแต่วิทยุชุมชนเองก็มีขีดความสามารถในการเผยแพร่ไปสู่สังคมในวงกว้างในเมื่อถูกจำกัดแค่เท่าไหร่15 กิโลเมตรเป็นสิ่งที่ต้องทำคือต้องสร้างโครงสร้างของสื่อชุมชนขึ้นมาผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ต้องหาทุนที่จะสร้างโครงสร้างขึ้นมาผมเคยไปดูที่ออสเตรเลียดูวิทยุชุมชนที่ออสเตรเลียเขามีสมาคมที่เข้มแข็งเขามีคลื่นที่ออกทั่วประเทศคือเขามี national เขามีการออกอากาศระดับประเทศแต่เอารายการจากแต่ละชุมชนมาแบ่งกันออกเพราะฉะนั้นคนทั่วประเทศก็สามารถฟังวิทยุชุมชนจากแต่ละที่ได้ในบางช่วงเวลาหรือของอังกฤษเนี่ยสมาคมสื่อชุมชนของอังกฤษเขามองหลายแพลตฟอร์มเขาไม่ได้มองเฉพาะวิทยุนะเขามองวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์เว็บไซต์คือเขามองซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ต้องมองสื่อเป็นลักษณะผสมผสานไม่ใช่มองเป็นสื่อเดียวแล้วเขามีบริการสตรีมคือออกอากาศทางเว็บไซต์เขามีบริการคิดเดือนละ 1,000 บาทนะซึ่งสำหรับอังกฤษนี่เดือนละ 1,000 บาทนี่ถูกมากนะถ้าเป็นคิดถึงในสเกลในเศรษฐกิจอังกฤษเขาให้บริการเมื่อเข้าไปเว็บไซต์เขาแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆ BBC คือสามารถที่จะฟังสดไอ้วิทยุชุมชนได้หลายได้ทั่วประเทศและก็รวมทั้งมีรายการย้อนหลังให้สามารถที่จะเข้าไปด้วยดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จำเป็นในแง่ของเราคือ1การพัฒนาทักษะแต่อันที่2คือการสร้างโครงสร้างความร่วมมือแล้วก็อาจจะต้องอาศัยผู้สนับสนุนเช่นไทย PBS เช่นประชาไทยประชาธรรมและอื่นๆแล้วก็รวมถึงแหล่งทุนต้องช่วยสร้างโครงผมคิดว่าต้องสร้างโครงสร้างขึ้นมาร่วมกันต้องต่อสู้กับกสทช.ด้วยเมื่อกสทช.เปิดสื่อไอ้วิทยุเปิดเรื่องของวิทยุสาธารณะผมคิดว่าสื่อชุมชนต้องพยายามเสนอวิทยุสาธารณะหนึ่งคลื่นทั่วประเทศเป็นของสื่อชุมชนร่วมกันอะไรทำนองนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันยากแต่มันต้องการการสนับสนุนแต่ผมคิดว่าสื่อชุมชนในประเทศไทยเรามีเพื่อนต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนแล้วก็สื่อชุมชนเองฟังจากคุณวิชาญยิ่งเห็นปัญหาบางที่เป็นคน2คนเท่านั้นเองในชุมชนแต่อันนี้ก็เรียกร้องอยู่เหมือนกันว่าต้องทำงานชุมชนดึงคนในชุมชนมาร่วมได้ระดับหนึ่งต้องพยายามสร้างให้มันเป็นพลังของชุมชนซึ่งผมก็รู้ว่ามันไม่ง่ายแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท้าทายอาจารย์บุญจันทร์มีประเด็นไหมคะนิดหน่อยครับ ครับก็อยากจะพูดถึงอนาคตด้วยเนาะว่าเมื่อกี้พูดยังไม่จบเรื่องถึงอนาคตหรือความหวังของเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองนะครับที่ว่าจะต้องทำต่อในอนาคตก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับให้สัมพันธ์กับองค์กรสื่อต่างๆในเชิงบวกซึ่งตอนนี้ที่พูดไปเมื่อกี้หลายๆอย่างไม่เข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้อจำกัดของผู้ทำข่าวกระแสหลักนี้มีอะไรบ้างอยากจะไปคุยอยากจะทำความเข้าใจว่าเช่นการพาดหัวข่าวนี้จำเป็นที่จะต้อง
ช้คำว่ามงจำเป็นที่จะต้องใช้คำว่าไอ้กะเลียงอย่างเงี้ยเพราะว่าดึงดูดผู้ซื้ออะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าเพื่อเม็ดเงินของท่านแต่กับความชอกช้ำของเราเนี้ยเราจะมาทำกันยังไงมาจุนกันยังไงให้มันไปกันได้นะครับหรือว่าจัดทำคู่มือนะครับทำคู่มือเพื่อไปอธิบายการทำข่าวที่เกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆเนี่ยชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยเราจะทำคู่มือให้กับแต่ละสำนักเพื่อว่าทางบก.ทางอะไรต่างๆจะได้บอกว่าเวลาลงข้อความอะไรต่างๆได้ถูกต้องแล้วก็เราพร้อมที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องการก็คือวันนี้น่ะก็คือ20ปีของท่านเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็ต้องการพัฒนาตัวเองให้มีเครื่องไม้เครื่องมือดังเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยให้กระจายได้ดีอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์จอนถามผมว่าทำวิทยุชุมชนไหมก็เคยทำอยู่ทำมาตั้งแต่ปี47นะครับทีนี้ถามว่าวิทยุชุมชนเนี่ยเป็นการอธิบายตัวตนสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้รับข่าวเรื่องข้างนอกเนี่ยทำความเข้าใจได้ดีมากแต่เราจะทำความเข้าใจตัวของตัวเราเองสู่คนข้างนอกเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังวิทยุชุมชนเพราะวิทยุชุมชนมันอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในนี้เราจำเป็นจะต้องใช้อาศัยสื่อหลักสื่อภายนอกแล้วก็เว็บไซต์อะไรต่างๆอันนี้เลยต้องมีทั้งหลายอย่างนะครับและทีนี้อยากจะพูดถึงเรื่องกระบวนการวิทยุชุมชนอะไรต่างๆในสื่อภาคประชาชนนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเริ่มเรียกร้องเริ่มอะไรทำมาเนี่ยก็ถูกรัฐเนี่ยเบี้ยวพวกเรามาหลายครั้งจริงๆสิ่งที่เราเรียกร้องไม่ใช่กสทช.ถ้าจำได้นะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นเราเรียกร้องเป็นกสช.และกทช.ทำไปทำมาไปเบี้ยวเราไปเอาทั้งสองอย่างมารวมกันเป็นกสทช.หลังจากนั้นก็ทำไปทำมาจนเดี๋ยวนี้วิทยุชุมชนก็กำลังจะเลือนหายไปทีนี้อยากจะเรียกร้องไปถึงครูบาอาจารย์สถาบันวิชาการต่างๆที่เคยทำวิจัยมีกฎจรรยาบรรณอะไรต่างๆตอนนั้นเนี่ยท่านอาจารย์สถาบันต่างๆได้รับทุนทำวิจัยที่อะไรแต่ตอนนี้นะวิทยุชุมชนจะตายแล้วท่านครูบาอาจารย์สถาบันต่างๆเนี่ยจะเหลียวมามองสิ่งที่ท่านสร้างไว้บ้างแล้วก็ช่วยให้หายใจคืนมาอีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ทิ้ง2ประเด็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นปฏิบัติการปรับทัศนคติสื่อมวลชนนี้ชอบมากเลยรวมถึงชักชวนผู้ที่เคยปลุกปั้นวิทยุชุมชนร่วมกันสร้างมาเนี่ยให้กลับมาร่วมสร้างกันอีกครั้งซึ่งอาจจะเป็นหมายถึงเรียกที่อาจารย์จรใช้คำว่าโครงสร้างความร่วมมือนะคะค่ะทีนี้มาถึงพี่สมเกียรตินะคะน่าจะขยายประเด็นที่อาจารย์จอนพูดนะแต่มันก็มีบทเรียนอยู่เหมือนกันว่าในสองอาจจะเอาประเด็นเรื่องของตัวคนทําสื่อก่อนนะผมคิดว่าตอนช่วงที่ทํานักข่าวพลเมืองก็มีการทําวิจัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือนะฮะก็ทํากรณีของชาวบ้านราศีสไลนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทําที่ถ้าตามข่าวก็จะรู้ว่าต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเขื่อนมาโดยตลอดนะฮะราศีสไลกลุ่มที่เขาทำก็กลุ่มสื่อคนทำนะฮะเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกก็คือมีมวลชนเข้าชัดเจนนะฮะก็คือชาวบ้านในกลุ่มที่คัดค้านเรื่องของเขื่อนแล้วก็กลุ่มที่ทำสื่อมีประมาณสัก10คนนะกลุ่มคนทำเนี่ยทำสื่อมาทั้งหมด38เรื่องนะฮะที่เป็นคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้ไม่นับที่ไม่ได้ออกนะเพราะว่าจริงๆการสื่อสารมันมีหลายระดับแต่ระดับที่สื่อสารกับสังคมเนี่ยประมาณ38คลิปฮะคลิปภาษาบาลีนะซึ่งตอนนี้ผมก็จะว่าบทเรียนของการทำงานตรงนี้น่าสนใจคือ1ทักษะนี้อันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงประเด็นเนี่ยชาวบ้านถ้าเมื่อมีความเดือดร้อนก็อยากจะสื่อสารปัญหาเขาตรงๆนะอยากจะบอกว่าเขื่อนมันทำลายอะไรเขาบ้างนะฮะแต่ว่าในช่วงของการออกมาทำงานกับไทยพีบีเอสเราก็บอกว่าเราก็เข้าใจว่าอยากจะสื่อสารแต่สังคมถ้าสังคมไม่พร้อมจะรับอ่ะงั้นมันต้องคิดอีกชั้นหนึ่งเนาะก็คือเขาก็พยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่การเกิดขึ้นมาของเขื่อนมันทำลายอะไรเขาบ้างมาแตกออกมาปรากฏว่าผมมารู้จากงานวิจัยและรู้ทีหลังว่าตัวชิ้นงานที่เขาทำเนี่ยเขาเอาไปฉายให้กับชาวบ้านในกลุ่มที่เป็นมวลชนก็ดูเนาะสองก็ไปฉายกับเจ้าที่รัฐที่เป็นคู่ขัดแย้งดู
ปรากฏว่ามันทำให้รัฐเข้าใจว่าอ๋อทำไมชาวบ้านถึงต้องต่อสู้จากเดิมที่คิดแค่ว่าอยากได้ตังค์อยากได้เงินคือมันมีความคิดชุดหนึ่งที่มันถูกอธิบายอันนี้หนีไม่พ้นสื่อสารหลักเป็นคนที่สร้างความคิดชุดนี้ขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่าถ้าชาวบ้านมาชุมนุมที่ทำเนียบเนี่ยคือเขาอยากได้เงินก็จริงก็อาจจะจริงนะแต่ว่าทำไมอาจจะไม่ได้มีลงลึกไปถึงจุดนั้นงั้นผมคิดว่าสิ่งที่เห็นก็คือว่าทักษะบวกกับความคิดแล้วก็มันเปลี่ยนวิธีคิดของคนทำสื่อด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่ผมเชื่อว่าต้องผ่านคนที่ต่อสู้ถึงจุดนี้เห็นความสำคัญของสื่อต้องผ่านจุดนี้คือต้องคิดเรื่องการสื่อสารสาธารณะสังคมแต่ว่าอีกชุดหนึ่งก็คือมันก็จะมีการสื่อสารในระดับของกลุ่มคนด้วยนะฮะงั้นอันนี้มันมีบทเรียนอยู่หลายๆที่แล้วเพราะว่ามันพาให้ประเด็นของเขาไปด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าสื่อทำแทนนะเพราะเขาก็ยังต้องต่อสู้อยู่เพียงแต่ว่าสื่อเป็นแค่เครื่องมือช่องทางในการที่เข้ามาเสริมศักยภาพนั่นเองซึ่งนี้ผมคิดว่าอันนี้อาจจะตอบคำถามของเพื่อนจากประชาธรรมก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้คือถ้าเราเรียกว่าเสรีภาพของการสื่อสารมันคือประชาธิปไตยแบบหนึ่งมันหนีมันขาดไม่ได้ถ้าสังคมคุณจะเป็นสังคมประชาธิปไตยคุณต้องมีประชาธิปไตยทางการสื่อสารด้วยไม่เช่นนั้นแล้วมันไม่ครบนะฮะไม่ครบองค์ประกอบมันเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างการเรียนรู้ก็เข้าใจร่วมกันของสังคมด้วยแต่นี้สองนะฮะแล้วมันจะไปต่อยังไงนะฮะจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเราก็คิดเรื่องนี้อยู่เผื่อตัวองค์กรไทยพีบีเอสอาจจะเริ่มต้นจากการทำทีวีแต่ผมไม่เคยทำทีวีมาก่อนนะผมมาเคยทำหนังสือพิมพ์มาเริ่มต้นทำเว็บไซต์แล้วก็มาอยู่ที่ทีวีวิทยุชุมชนตอนนั้นอาจจะยังผมเข้ามาในช่วงที่ผมอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักแต่ว่าเราก็พบปัญหาอยู่เหมือนกันว่าตอนนี้ที่พยายามจะดันก็คือว่ามันมีในการเปลี่ยนผ่านของตัวของตัวเรื่องการกระจายขึ้นความถี่เนี่ยมันมีเรื่องของโทรทัศน์เรื่องของทีวีชุมชนใช่ไหมครับซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันน่าจะเป็นธงได้นะคือเรามองว่าหนึ่งเนี่ยมันมีการสื่อสารในระดับสังคมใหญ่นะอันนี้เราก็พยายามอยู่คือทำไงให้การสื่อสารของภาคชนมันเข้ามาแทรกอาจจะไม่ทั้งหมดนะแต่แทรกเป็นระยะนะฮะนะอันนี้ไม่นับว่าตอนนี้ในแง่ของตัวแพลตฟอร์มของตัวสื่อใหม่มันทำหน้าที่มันอยู่นะฮะแต่มันยังไม่พอนะฮะสองคือในระดับชุมชนพื้นที่มันควรจะมีสื่อของเขาเองซึ่งอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นแค่พื้นที่การซ้อมมือนะแต่มันควรจะเป็นสื่อของเขาที่เขาทำงานคล้ายๆชุมชนเลยแนวคิดเดียวกันนะฮะโอเคกฎหมายที่คุณกันธิกาพูดมันก็ดับฝันเหมือนกันจริงๆแล้วแต่ผมก็ยังคิดว่ามันมีโครงสร้างซึ่งอาจารย์จอห์นพูดแตะไปนิดนึงผมยังคิดถึงโครงสร้างที่มันต้องทำงานด้วยกันคือผมคิดว่าที่เราพยายามจะออกแบบนะพี่สุชัยก็ทำอยู่ทดลองทำอยู่นะก็คือมันต้องไปสร้างปาร์ตี้ในพื้นที่ให้ได้อะนี่พูดตรงเลยสุดท้ายเนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่เงินกองทุนยูโซกองทุนวิจัยเอามาแบ่งให้กับสุดทั้งหมด 100% แบ่งให้กับคนทำสื่อมวลชนไม่พอฮะผมคิดว่าอย่างน้อยอะเต็มที่ไม่เกิน3ปีมันไม่พองั้นมันต้องทำให้ได้ต้องทำให้มันต้องมีแหล่งทุนจากข้างนอกแต่โอเคในแง่ของการทำงานอย่างโมเดลที่เราพยายามทำอยู่กับทางสื่อสร้างสุขนะทำทางพยาชุมชนแล้วก็อีก7-8ที่ที่คงจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยภายใต้ข้อจำกัดเรื่องของเงินคือว่าเราคิดมันมีหนึ่งเนี่ยมันมีที่ต้องทำงานเราต้องไปจับมือได้หนึ่งเมื่อกี้ลุงบุญจันทร์พูดแล้วมหาวิทยาลัยเครื่องมือมีหมดเลยนะฮะบุคลากรก็มีคือเรียกว่าเราแทบจะเดินเข้าไปตัวเปล่าเนี่ยไปผลิตรายการได้เลยโดยที่ไม่ต้องเราถามบางที่มีช่องทางด้วยนะฮะโอเควิทยุชนก็คงจะมีปัญหาคล้ายๆกันเมื่อสักปลายปีที่แล้วผมไปที่กาฬสินธุ์ไปที่ราชภัฏกาฬสินธุ์ก็มีวิทยุชนนะนั่งประชุมอยู่อาจารย์ขอตัวบอกว่าขอลุกขึ้นไปยกเครื่องหนีก่อนเพราะว่าเจ้าที่ก็จะมาจับบอกว่าเนี่ยเขารู้ว่าคุณออกอากาศอยู่ไม่ได้ถ้าที่เป็นมหาวิทยาลัยก็คล้ายๆกันนะโดนหมดนะฮะงั้นนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคมหาวิทยาลัยเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์และหลายที่เริ่มตื่นตัวที่จะปรับตัว2คือจริงๆเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะหลายที่ที่พยายามจะทำอยู่หลักสูตรที่เมื่อตอนช่วงเช้าก็พูดถึงก็ผมพบว่ามีหลายที่ที่พูดเรื่องนิเทศศาสตร์เพื่อชุมชน2เนี่ยผมคิดว่าคนทำสื่อนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ทำงานกับเราอยู่นะฮะอาจจะมีทั้งสื่อท้องถิ่นสื่อพลเมืองเนี่ยมีอยู่
ักข่าวพลเมืองก็มีอยู่ทั่วประเทศของประชาไทยก็ไปทำงานตรงนี้อยู่สร้างเครือข่ายของการทำสื่อกลุ่มที่สามผมว่าหนีไม่พ้นคือภาคสังคมซึ่งเราแทบจะไม่ตัดใครออกไปเลยนะแม้ทั้งหอการค้าหรือว่าภาครัฐอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพวกนี้เป็นองค์กรที่คิดว่าเราต้องทำงานกับเขานะฮะอันที่สี่พาร์ทเนอร์เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะเป็นสื่อคนที่ทำสื่อหลักประชาไทยก็ถือเป็นคนทำสื่อหลักองค์กรไทยพีบีเอสก็อาจจะใช่แล้วก็อาจจะมีหลายๆที่ที่กำลังเติบโตขึ้นมางั้นมันต้องสามารถมันต้องทำโครงสร้างตรงนี้ให้มันแข็งแรงแล้วก็ลองคิดเรื่องแหล่งทุนแล้วคิดเร็วๆนะฮะที่เราเคยทดลองถ้ามันมีทุนจากการผลิตรายการตอนนี้ที่ทำอยู่คือทดลองผลิตทางพี่สุชัยก็ผลิตรายการมาออกไทยพีบีเอสนะถือว่าเป็นรายการทีวีชุมชนแรกๆเลยนะที่ผลิตจากจังหวัดอุบลราชธานีแล้วมาออกทั่วประเทศได้เป็นชุดนะฮะโดยที่เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงมีแต่มีกระบวนการในการพัฒนาเรื่องรายการร่วมกันสองคือมันต้องระดมทุนจากพื้นที่ให้ได้นะแต่สามถ้าจะมีเงินทุนจากสมมติกองทุนยูโซที่ว่าเนี่ยมาก็โอเคแต่ว่าภายใน3ปีเราประเมินว่ามันหมดแน่ๆมันไม่พองั้นต่อให้เริ่มต้นได้เราก็ต้องคิดระยะยาวกับมันด้วยนะผมคิดว่าโครงสร้างเดียวกันแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยวิทยุชุมชนเองที่จอนพูดถึงเมื่อกี้ความจริงไทยพีบีเอสก็มีเหมือนกับว่ามีแผนที่จะทำวิทยุสาธารณะอยู่เป็นเนชั่นไวด์นะฮะแต่ยอมรับผมทางผมเลยจะต้องเป็นคนทำคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะโมเดลที่จะให้วิทยุชนแต่ละที่เข้ามาใช้เนี่ยยังนึกไม่ออกนี่ยอมรับนะฮะว่าจะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นแต่ว่าโอเคในระบบใหม่ไม่ต้องลงทุนเรื่องส่งคือแม้ตั้งตัวทีวีชนเองก็ตามนะฮะคุณแค่มีถ้าพูดง่ายคือคุณมีทำได้ตัวหนึ่งที่คุณผลิตเสร็จแล้วเนี่ยคุณถือมาแล้วก็เอามาเสียบเลยงั้นมันมีข้อที่ดีขึ้นบางอย่างแต่ว่าจุดที่มันแย่มันก็ยังแย่อยู่นะงั้นคอสมันจะไม่สูงมากเหมือนที่เราต้องไปตั้งเสาตั้งเครื่องเองแต่เรายิ่งต้องลงทุนเรื่องของความคิดคอนเทนต์และเทคนิคมากขึ้นนะฮะงั้นอันเนี้ยมันพอเห็นทางอยู่ที่จะไปและผมคิดว่าทางนี้ถ้าเราปล่อยมันก็จะเกิดสภาพแบบที่คุณวิชานกับลุงจันทร์พูดคือเดี๋ยวพาณิชย์ก็จะเข้ามาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าวิทยุเขาก็ยังได้นะยิ่งทีวียิ่งสื่อที่เข้าถึงคนในท้องถิ่นได้แล้วก็สร้างการยอมรับได้สูงมากงั้นพาณิชย์ก็อยากได้อยู่แล้วนะงั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่พอจะเห็นทางอยู่แต่ว่ามันสมรภูมินี้สู้หนักไม่แพ้กับสิ่งที่เราสู้มาอาจจะหนักกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเขามองว่ามันมหาศาลผมคิดว่าสิ่งที่เขาคิดเรื่องกองทุนเศรษฐกิจตอนนี้คงคิดมาผมเชื่อมันคงคิดไปแล้วว่าทีวีชนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นทีวีเชิงพาณิชย์แน่ๆผมฟันธงเลยนะว่าเขาคิดแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสู้ครับหนีไม่พ้นครับเรื่องนี้ค่ะในฐานะผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็ในฐานะที่จะเรียกว่าประชาชนทำสื่อหรือก็จะดูเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีทักษะความเป็นสื่ออยู่ด้วยนะคะแต่ก็มีประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นการสรุปด้วยนะคะเราพูดถึงสื่อชุมชนเราพูดถึงประชาชนคนทำสื่อเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราจะมาทำแบบบ้านๆไม่ได้แต่ว่ามันต้องเป็นบ้านที่มีทักษะแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยนะคะฉะนั้นรูปแบบการนำเสนอจำเป็นนะคะการมีข้อมูล1ชุดที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวรูปแบบการนำเสนอเดียวสื่อสารได้ทั้งหมดเคยมีคนถามดิฉันว่าเวลาที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือเรื่อง FTA แบบนี้นะคะเราทำอะไรกับมันบ้างเราสื่อสารกับใครบ้างเราบอกโอ้โหเราต้องแปลงไอ้ข้อมูลชุดเดียวกันเนี้ยหน้าตาเหมือนกันข้อมูลพื้นฐานแบบเดียวกัน evidence based แบบเดียวกันเนี่ยแปลงไม่ต่ำกว่า5ชุดแน่นอนเราต้องการสื่อให้สื่อกระแสหลักแล้วก็สื่อทางเลือกเข้าใจไอ้ที่เราอยากจะสื่อออกไปเพื่อให้เขาช่วยไปสื่อต่อสาธารณะบางครั้งเราต้องทำชุดนี้นั่นแหละสื่อสาธารณะด้วยตัวของเราเองสื่อต่อสาธารณะด้วยตัวของเราเองเราต้องเอาชุดเดียวกันสื่อกับผู้กำหนดนโยบายเราต้องเอาสื่อแบบเดียวกันนี่แหละไปคุยกับคนที่เขาน่าจะหนุนเราแล้วเขาสามารถทำอะไรได้เช่นไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าจะเป็นองค์กรต่างๆนะคะที่สามารถผลักดันร่วมกันได้ข้าราชการที่อยู่ในนั้นที่จะเป็นอินไซเดอร์ให้กับเราได้หรือว่าเราก็ต้องใช้ไอ้ข้อมูลชุดเดียวกันนั่นแหละไปโน้มน้าวคนเห็นต่าง
จะเห็นได้ว่ามันต้องการทักษะเยอะมากซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยและรวมทั้งรูปแบบการนำเสนอที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนสื่อกระแสหลักเป็นแบบทางเลือกนี่แหละมันต้องการความยั่งยืนนั่นหมายความว่ามันก็จะพึ่งโครงสร้างไอ้ความร่วมมือที่อาจารย์จรบอกนะคะมีการสนับสนุนทั้งจากสื่อกระแสไม่ใช่คือสื่อกระแสรองใช่ไหมสื่อทางเลือกแบบที่ประชาไทยทำอยู่ไทย PBS ทำอยู่หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยนะคะองค์กรต่างๆสถาบันการศึกษานะคะหรือหน่วยงานที่รวมตัวกันแล้วมีประสบการณ์อย่างวิทยุชุมชนสหพันธ์วิทยุชุมชนมีการส่งต่อไอ้ความคือเรียกว่าเสน่ห์หรือว่าทำหีบห่อของมันได้เนี่ยนะคะด้วยและที่สำคัญคือเรายังถือว่าเรื่องทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราต้องการแหล่งทุนที่มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แน่นอนทุนที่เป็นทุนของรัฐเราก็ต้องยึดคืนมาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยตอนนี้บอกว่าเราไม่ได้มีประชาธิปไตยมากพอแต่นั่นเรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยภายนอกประชาธิปไตยที่อาจารย์จรพูดถึงคือประชาธิปไตยภายในสื่อชุมชนหรือในหน่วยของการที่ประชาชนทำสื่อเองยังคงมีความสำคัญจะทำยังไงให้ประชาชนในนั้นน่ะหรือกลุ่มคนที่มีปัญหาร่วมกันเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเจ้าของของเขาลองคิดดูประเทศไทยอาจจะไม่เคยมีประชาธิปไตยมาก่อนเลยแต่ว่าเรามีระบบหลักประกันสุขภาพในช่วง10ปีที่ผ่านมาที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากทุกครั้งที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบหลักประกันสุขภาพหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกบ่อนซ้อเนี่ยมันจะมีคนลุกขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องไปคุณไม่จำเป็นต้องไปจ้างเขาหรืออะไรก็ตามแต่เขารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่เขาต้องรักษาไว้มันก็คล้ายๆกันค่ะว่าทำยังไงที่เขาทำให้เขารู้สึกว่าไอการที่ประชาชนทำสื่อหรือกลุ่มสื่อที่เป็นสื่อของชุมชนเนี่ยมีความหมายนั่นหมายความว่ามันต้องมีประชาธิปไตยภายในแน่นอนค่ะประชาธิปไตยภายนอกเนี่ยเรายังต้องต่อสู้เยอะมากนะคะทั้งเรื่องกฎอัยการศึกแต่ว่าในช่วงภาวะแบบนี้มันก็จะมีรูปแบบการนำเสนอที่อาจจะไม่ได้เพะแต่มันสามารถอ้อมรอบๆได้แบบที่เรากำลังทำอยู่ในวันนี้ที่ทำให้ในที่สุด10ปีประชาไทยก็ยังอุตส่าห์จัดได้นะคะนี่ก็คงเป็นข้อสรุปของเวทีนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเริ่มตั้งแต่พี่เปียสมเกียรติจันทศรีมานะคะผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อพลเมืองไทย PBS ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเลขาธิการสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาตินะคะคุณวิชาญอุ่นอกค่ะประธานเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะอาจารย์บุญจันทร์จันม่อนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะอาจารย์จรอึ้งภากรผู้ก่อตั้งประชาไทยแล้วก็เป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ค่ะ